สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างระเดชนะวันนี้ช่างระเดชเนี่ยพามาหาวัตถุดิบพื้นบ้านชนิดนึงนะครับมันชื่อว่าโกงกลางนี่ด้านนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าโกงกลางเนี่ยกินได้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยช่างระเดชจะไปทำกินให้ดูครับว่าจะเอาส่วนไหนไปทำอะไรกินเดี๋ยวเรามาเก็บกันก่อนส่วนที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ใบของโกงกลางเขาครับนี่เนี่ยเราจะเลือกใบที่หามๆไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนี่ใบแบบนี้เลยก่อนเก็บเดี๋ยวลองชิมก่อนว่าตอนที่ยังสดๆอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะมันๆแล้วก็มันจะมีรสฝาดๆเฟื่อนๆใบสดๆเนี่ยยังกินไม่ได้ครับเค็มๆด้วยมันเค็มฝาดๆเฟื่อนๆมันต้องเอาไปปรุงแต่งหน่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองเริ่มเก็บกันใบสดกินไม่ได้ครับขนลุกใครไม่เคยรู้ใครไม่เคยเห็นครับเดี๋ยวคลิปนี้ทำให้ดูอย่าให้อ่อนเกินไปแล้วก็อย่าให้แก่ครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าใบหามๆนี่ผมเชื่อว่ามีคนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนแม้แต่คนทะเลเองอาจจะไม่เคยเห็นด้วยครับว่ามันกินได้ช่างเดชเคยไปกินมาแล้วหาทำไปเรื่อยครับพวกเมนูพื้นบ้านวัตถุดิบพื้นบ้านที่น้อยคนจะรู้จักกินนะเนาะเผื่อมาทำให้ดูเผื่อใครอยากลองกินเนี่ยก็ไปทำได้หรือว่าใครยังไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าเอ๊ความจริงรูปแบบนี้มันกินได้อะไรเงี้ยครับผมได้มาแล้วครับนี่เนี่ยแหละใบแบบนี้แหละก็เดี๋ยวเรากลับไปบ้านครับเอาไปทำกินด้วยกันจากใบโกงกลางที่เราได้มานะครับเราจะมาคัดเอาใบที่สมบูรณ์อีกทีเนาะเราจะตัดเอาแกนกลางของเขาออกครับให้ได้แบบนี้นี่เราจะได้ใบปีกทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับใบแบบนี้แหละเราจะเอามาทำเมนูกันขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะเอาหมูบดนะครับเอามาพอกที่ใบโกงกลางนะพอกฝั่งไหนก็ได้ครับพอกแค่ฝั่งเดียวแล้วตัวหมูบดเนี่ยเราจะปรุงรสแบบที่เราชอบได้เลยอย่างปรุงเป็นไส้เกี๊ยวอะไรเงี้ยได้เลยครับพอพอกได้แบบนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะเอาใบโกงกลางที่เราพอกกับหมูไว้ครับมาชุบแป้งแป้งตัวนี้ก็เป็นแป้งชุบทอดธรรมดาครับตามร้านทั่วไปจากนั้นก็เอาลงทอดจุ่มทีละใบครับแล้วก็เอาลงทอดทอดให้เหลืองกรอบครับเมนูจากใบโกงกลางของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่ครับดูนะมันจะกรอบอร่อยหรือเปล่าจิ้มกับน้ำจิ้มสุกี้ในนี้ก็จะมีใบโกงกลางมีหมูบดแล้วก็ชุบแป้งมาทอดครับอ่ะอร่อยครับพอเราเอาใบโกงกลางเนี่ยมาพอกหมูทอดเนี่ยความฝาดความเฟื่อนจะหายไปความเค็มจะมีนิดๆแล้วความอร่อยความกรอบความนัวจากหมูบดเนี่ยมันรวมกันแล้วอร่อยทุกคน อีกทีครับอร่อยมากก็ใครยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะครับว่าใบโกงกลางเนี่ยเอามาทำกินได้วันนี้ช่างเดชทำให้ดูแล้วเนาะส่วนใครอยากลองทำกินก็เอาไปทำกันดูนะครับหลายคนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่วันนี้จัดให้แล้วนะคลิปนี้โอเคลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย